สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคับฤดูกาล2 0 2 3 2 0ย4าร2023-2024ในรอบชิงชนะเลิศกันนะคะซึ่งแข่งขันกันที่สนามเวมบบีรีค่ะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2 5 6พเป็นการพบกันระหว่างเชลซีลงสนามพบกับผงแดงลิเวอร์พูลนะคะ ครึ่งแรกเนี่ยไม่มีประตูแล้วค่ะแต่ว่ากลับมีดราม่า,าสอดแทรกนะคะเมื่อมอยเชสไกเซโดมิดฟิลเชลซีเนี่ยย่ำข้อเท้าใสา่ไรอันกราฟเฟนแบกกองกลางของหรือร์พูจนเจ็บหนักแล้วก็ต้องถูกขามออกนะคะแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยกลับไม่ให้แม้แต่ใบเหลืองแล้วค่ะหงแดงเนี่ยต้องมีการส่งโจโกเมสลงมาแทนที่แล้วก็ต้องขยับเอาเจ้าหนูคอนเนอร์แบรดลีย์เนี่ยขึ้นมาเล่นแดนกลางแก้ขัดไปก่อนนะคะ นาทีสามสเชลซีเนี่ยช่วยได้ประตูเมื่อนิโคลัสแจ็กสันเปิดบอลจากฝั่งขวาไปเสาไกลให้ราฮิมสเตอร์ลิงยิงเข้าไปแต่ว่า VAR เช็คว่าล้ำหน้าแล้วค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตูต่อ0ูครึ่งหลังยังมีดราม่าต่อเนื่องนะคะเมื่อแอนดรูโรเบอร์สันได้เปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษให้เฟอร์จิลฟานได้ขึ้นโขกเสียบตาข่ายแต่ว่าโดน VAR ยึดประตูข้อหาวัาตรุเอ็นดเนี่ยไปขัดขวางการเล่นของแนวรับเชลซีนั่นเองละค่ะ จากนั้นทีมสิงบลูเองก็พลาดโอกาสทองถึง2ครั้ง2ครานะคะทั้งการยิงของอักเซลดิซาซี่ที่ชนหัวเขา่าต่อด้วยโคพาเมอร์ตวัดต่อมาให้คอนเนอร์กาลาเกอร์กดตามน้ำก็กลับไปชนโคนเสาเข้าช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นลูกทีมของมาริซิโอปเชติโน่ค่ะได้โอกาสมากมายแต่ว่าไม่คมเองนะคะจบ90นาทีค่ะเสมอกันศูนยประตูต่อศต้องยื้อไปดวลกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ ในขณะที่ช่วงต่อเวลาเนี่ยหงแดงได้ลุ้นจากจังหวัดที่กับตันฟันได้โขกตั้งให้เจเดนแดน์หอ,อกสำรองวัย18ปีค่ะโขกจะเสียบใต้คานนะคะแต่ว่ายังดีที่โยเยเปโตรวิชบินปัดเอาไว้ได้จากนั้นต่างฝ่ายต่างบุกแลกกันมันเลยนะคะกระทั่งนาทีที่118ลิวพูดได้เตะม,มุมค่ะคอสตาซิมิกาสตัวสำรองเปิดเข้าหัวฟันได้ชมมงเสาแรก คราวนี้ไม่มีอะไรมาขัดขวางได้อีกแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นประตูชัยพ่านลิเวอร์พูลเฉือนชนะเชลซี1ประตูต่อ0ูพังาดความม้าแชมป์คาราบาวคัพหรือว่าลีกคัพอังกฤษสมัยที่10สูงสุดในประวัติศาสตร์ค่ะสปอร์ตบาร์ชานลต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆหงแดงลิเวอร์พูลด้วยนะคะ